ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรตามเดิมเมื่อวันก่อนได้มาจบลงตอนที่พระนางมัสสีกลับเที่ยวติดตามหาลูกทั้งสองไม่พบในที่สุดพระนางก็เสียพระทัยถึงขั้นกับสลบลงไปในวันนี้ก็จะขอต่อเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ฟังกันอยู่เสมอหวังว่าคงสันทัดในเรื่องราวนี้ดีเป็นนั้นว่าในตอนนั้นพระเวสสันดรได้ทรงเห็นพระนางมัสสีสลบลงไปก็ตกใจตกใจถึงกับพระองค์มีกายสันริกระริกตกใจมากก็เป็นเรื่องธรรมดาคือว่าพระองค์คิดไม่ถึงความจริงที่พูดอย่างนั้นก็ต้องการที่ให้พระนางมัสสีไม่มีอันตรายถึงขนาดนี้โดยข้าวไทยว่าถ้าพูดกับพระนางดีๆพระนางมัสสีอาจจะเสียใจ แล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะมีความรักลูกมากแต่ว่าการที่พูดอย่างนั้นให้เพื่อให้พระนางมัสสีนี้มีความโกรธขึ้นมาความโกรธย่อมมีกำลังกล้าสามารถจะตัดความเสียใจออกไปเสียได้แต่ว่าความเห็นของพระเวสสันดรตอนนี้พลาดไปบรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยที่เป็นนางมัตสียังเหนื่อยด้วยไม่ได้มีการพักผ่อนตลอดวันตอนกลางคืนหลังจากฝันแล้วก็ไม่หลับจิตใจก็มีความห่วงสองกุมารอยู่ตลอดเวลาขั้นมาได้รับสดับพระราชสวามีตรัสคำปริพาสอย่างนี้หาว่าไปมีชู้สู่ชายกับคนในป่าในหมายความว่าท่านกล่าวว่าอาจจะเป็นชู้กับคนทันก็ได้คนป่าก็ได้ที่ไหนก็ได้ในที่สุดพระนางมัสสีก็เสียใจเสียลูกแล้วยังมาต้องเสียกำลังใจเพราะพระราชสวามีไม่ไว้วางใจแถมทั้งความเหนื่อยประดังเข้ามาอาหารไม่ได้บริโภคในที่สุดก็หมดกำลังต้องสลบไปตอนนี้พระเวสสันดรได้ตรัสว่าโอ้แม่มัสสีเพื่อนรักเจ้ามาตายลงในขณะที่มีความลำบากเป็นเวลาที่ไม่สมควรแล้วพี่จะทำยังไงกันนี่นี่รำพึงในใจแล้วกล่าวมาด้วยคิดเสียใจที่พระนางมัสสีต้องมาตายในป่าเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจะได้เสด็จลุกจากอาสนะ ปลายเข้าไปประคองพระนางมัสสีไว้ทรงสัมผัสที่ทรวงจับที่อกดูก็ทรงรู้ว่ายังไม่ตายจึงได้วางแล้วก็รีบเอาน้ำมาประปราบพรมให้เพื่อต้องการความสดชื่นแล้วก็ประคองเศียรพระนางวางไว้บนตักแล้วก็ทรงรูปพระพักตร์ทั้งทั่วบริกายพอสิ้นสติพนางสิ้นสติไปถึงครู่ใหญ่ก็กลับฟื้นขึ้นมาได้พอรู้สึกพระองค์ก็ดีนะหมายความพอรู้สึกพระองค์ดีก็รีบลุกมาถวายบังคมทูลว่าพระทูลกระหม่อมแก้วข้าพระพุทธเจ้าอยากจะทราบว่าลูกรักทั้งสองของเราหายไปไหนพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวสสันดรจึงได้ตรัสว่าดูก่อนมัสสีน้องรักลูกรักทั้งสองนั่นพี่ได้ให้ทานแก่พราหมณ์ชูชกไปแล้วขอพระน้องนางจงหักใจทำความยินดีในการให้ทานร่วมกับพี่เถิดเพราะว่าเจตนาของพี่นี้มิรู้ว่าแม้จะเราจะมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้พบพราหมณ์ชูชกและลูกทั้งสองของเราอีกเป็นแน่ขอน้องอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยขึ้นที่ว่าสัตบุรุษ
เมื่อเห็นประโยชน์สูงสุดก็ควรจะเสียสละแม้แต่ดวงหทัยเขาทนเองก็สามารถจะให้ได้ พี่เองมีความปรารถนาพระโพธิญาณในภายหน้าจึงได้ให้ลูกรักเป็นทานเพราะน้องนางย่อมมีส่วนในการที่เสียสละครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นแม่พี่เป็นพ่อลูกทั้งสองในถีกำหนดกำเนิดจากการร่วมของเราทั้งสองคนฉะนั้นขอน้องยังทำใจให้เบิกบานโมทนาในการบริจาคทางครั้งใหญ่กับพี่ครั้งนี้ดีเถิดเรื่องพระเวสสันดรในญาติโยมพุทธบริษัทฟังเสียงอาตมาและรู้สึกว่าจะแปลกไปในตอน10ตอนก่อนโน้นกำลังเป็นไข้หนักเวลานี้ก็กำลังเป็นหวัดนะฮะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเสียงแปลกไปก็โปรดทราบว่าการบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าจะป่วยไข้ไม่สบายก็พร้อมที่จะทำการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่ออวดทำเพื่อเป็นการต้องการสนองความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์นี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็ทราบกันดีแต่ว่าบางตอนในบางตอนอาจจะยังไม่ทราบบ้างก็ได้เพราะว่าจะต้องหามาจากหนังสือเล่มอื่นและเวลาหาหนังสือมันก็ไม่มีต้องหามาจากใจที่จำเรื่องนี้ได้เพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักเทศขอเล่ากันต่อไปว่าพระนางวสีที่ทรงประดับดังนั้นแล้วก็ไอ้ความอัดอั้นตันพระทัยก็คลายลงเพราะรู้ว่าพระเวสสันดรให้เป็นทานนี่แล้วก็รู้สึกว่าท่านจะไม่หนักใจมากนักทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อรู้ซะอย่างนี้แล้วที่แรกก็ไม่ทราบคือดีไม่ดีเสืออาจจะไปกินคนอาจจะไปฆ่าตายก็ได้เมื่อฟังพระเวสสันดรตรัสตามความเป็นจริงพระนางก็คลายความอัดอั้นตันใจลงเมื่อทรงระลึกถึงผลประโยชน์ที่สามีจะพึงปรารถนาและก็เห็นว่าภรรยานี่ก็ควรจะส่งเสริมในความจริงใจจึงได้กลับพระทัยให้เป็นปกติแล้วก็ค่อยๆยินดีอนุโมทนาตอนนี้ท่านบอกว่าค่อยๆยินดีอนุโมทนานี่แสดงว่าน้ำพระทัยของมนางมัสีนี่ยังห่วงลูกรักทั้งสองอยู่แต่ด้วยว่าเมื่อต้องการให้โมทนาก็พร้อมที่จะโมทนาความโกรธความจริงถ้าไม่ได้โกรธความเสียใจคลายลงแต่มันยังไม่หมด อดจะคิดถึงลูกรักทั้งสองไม่ได้จึงได้ทรงตรัสวาจาแกมค่อนขอดไปว่าโอ้หนอน่าสะใจพระองค์สามารถตัดใจยกปิยบุตรสุดที่รักให้เป็นทาสของพราหมณ์ไปนี่ก็สามารถจะทำได้นะเจ้าค่ะพระเวสสันดรยังได้ทรงตรัสว่าน้องรักนี่ทำไมยังได้พูดอย่างนั้นล่ะน้องมัตสีถ้าหากว่าพี่ไม่ยกให้ความได้ให้ด้วยความเสียสละจริงแล้วเหตุอัศจรรย์ก็ไม่บังเกิดขึ้นและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับแผ่นดินไหวสะเทือนขึ้นไปถึงพรหมโลกให้พระนางมัตสีฟังพระนางฟังแล้วก็ค่อยๆแจ่มแจ้งในความรู้สึกในใจคลายความโศกอะไรเสียสิ้นแล้วก็อนุโมทนาก็มาหาบริจาคทานของพระราชสวามีด้วยความจริงใจเป็นนั้นว่าในตอนก่อนก็โมทนาด้วยการประชดว่าก็ง่ายๆเพราะใจยังผูกพันอยู่ในลูกทั้งสองเพราะทราบว่าที่สามีทำแบบนี้ก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ
ม่ได้หวังชื่อเสียงลาภยศแต่ประการใดตั้งใจอย่างเดียวคือเมื่อได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนอพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ผู้มีใจแกล้วจะได้สงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์อยู่ในโลกให้มีความสุขโดยไม่จำกัดบุคคลฉะนั้นหน้ามนพระนางมัตสีจึงได้ทรงยินดีในเรื่องนี้แต่ความจริงท่านก็ยินดีมาตลอดแต่ตอนนี้มันหนักอ้าวพูดเพลินไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทยังไม่หมดเวลาแต่บังเอิญไปจบกันมัตสีซะพอดี ตอนนี้ก็มากันที่10กันที่10นี่เรียกว่าสักกบสักกะนี่หมายถึงพระอินทร์เป็นนั้นว่าการสักกบนี่เรื่องราวของท่านว่ายังไงฟังของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งสองมีพระราชทัยชื่นชมสมนัสหมายความชื่นชมสมนัสยินดีในการให้ทานร่วมกันเป็นอันดีอย่างนั้นแล้วเป็นนั้นว่าที่พระอัยของท้าวสักกะเทวราชทิพย์อาจได้แก่บรรดุกับพลศิราอาจตามปกตินี่นิ่มเหมือนก็นั่งอยู่ที่เบาะและสำลีหรือเตียงสปริง เตียงสปริงอ่อนๆแต่คราวนี้แข็งกระด้างขึ้นมาจึงได้พิจารณาว่าอะไรหนอที่เป็นเหตุอย่างนี้นี่หมายความว่าคนดีที่มีความดีความดีคนดีก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีความดีเพราะบุญแปลว่าดีแต่คนดีมีเหตุอันตรายจะพึงมีขึ้นในเหตุร้ายจะพึงมีเรียกว่าจะมีเหตุร้ายทำให้ใจลำบากทำให้กายลำบากแก้ไขไม่ได้ที่พระอาจคนเท่าสหัสไนคือพระอินทร์ที่เคยอ่อนก็แข็งกระด้างเหมือนศิลาจึงได้ทรงดำริว่านี่มันเรื่องอะไรแล้วท้าวสหัสไนจอมเทวาจึงได้ทรงดำริว่าต่อนี้ไปอาจจะมีใครที่มีน้ำใจชั่วช้าเข้าไปหาท้าวเธอคือพระเวสสันดรแล้วก็ทูลของพระนางมาสีไปเป็นเนื้อแท้จริงๆก็เรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าคนที่จะเกิดเป็นนอพระบรมพงศ์โพธิสัตว์และก็จะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะต้องให้บุตรเป็นทานปัญญาเป็นทานอานิสงส์อันนี้จึงจะประเสริฐเลิศพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปข้างหน้าได้แล้วก็สำหรับพระเวสสันดร นี้ก็มาจากชั้นดุสิตเราเองเป็นคนชูเชิญให้พระองค์ไปเกิดเมื่อพระองค์ไปเกิดเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณจะบำเพ็ญบารมีให้เต็มที่แต่ว่ามาคราวนี้พระองค์จะต้องลำบากมากถ้าหากว่ามีใครมาขอพระนางมาสีไปแต่ก็แน่ได้เกินว่าถ้าใครมาขอเมื่อไรพระองค์จะต้องพระราชทานให้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเหตุสำคัญมันก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าพระเวทท่านดอนจะถูกทอดทิ้งในป่าแต่องค์เดียวในบริการหนึ่งพระนางมัตสีนี้ก็เป็นคู่บุญบารมีของพระเวทท่านดอนตลอดมาพระนางมัตสียังสาวพระนางมัตสียังสวยการที่เขาจะขอไปเป็นคนรับใช้อย่างเดียวย่อมไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่ต้องการคือก็ต้องการจะไปร่วมรักเป็นสามีภรรยาก็พระนางมัตสีบำเพ็ญบารมีร่วมกับพระเวสสันดรมาเป็นอย่างดียิ่งยอดหญิงประเภทนี้ก็ไม่ควรจะร่วมรักกับคนที่ไม่มีความดีสม่ำเสมอพระเวสสันดรเป็นอันว่าพระอินทร์ก็ตัดสินใจว่านอกจากนี้ใช่แล้วไอ้ป่านี้มันก็เป็นป่าใหญ่เมื่อพระนางมัตสีถูกขอไปก็ไม่มีใครจะปฏิบัติเหตุสำเร็จการนี้จะทำให้หน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์
มีความลำบากยากที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณให้ราบรื่นไปได้ฉะนั้นจึงได้ทรงตัดสินพระทัยว่าเราควรจะแปลงเพศไปเป็นพราหมณ์ข้าไปทูลขอไว้สิก่อนแล้วก็ถวายคืนให้แก่ท้าวเถอไว้เป็นการทำอานัตคือสัญญาหรือข้อบังคับตัดหนทางที่บุคคลอื่นจะมาขอสิก่อนเมื่อทรงดำริดังนี้แล้วจอมบพิตรอดิษฐ์สอนพอเวลาตรีสว่างแจ้งก็ทรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปปรากฏอยู่ในสำนักของพระเวสสันดรทันทีหลังจากได้กล่าวสัมโมทนียกถาต้อนรับตามกันอัตยาศัยแล้วท้าวสกะจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระเจ้าเป็นคนแก่ที่มาที่นี่ก็เพื่อทูลขอพระนางมัสสีมเหสีของพระองค์ข้าพระเจ้ามีความเชื่อเหลือเกินว่าห้วงน้ำใหญ่ย่อมไม่ขาดแห้งแล้งน้ำลงชั้นใดน้ำพระทัยของพระองค์ก็คงจะเป็นเช่นนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดยกพระนางมัสสีผู้มีสิริโฉมเลิศนารีกับข้าพเจ้าเถิดสำหรับพระเวสสันดรไม่ได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าพรามนัสดูก่อนพรามเรานะยินดีไม่ได้มีความหวั่นหวั่นอย่างใดเลยในการบริจาคทาน เอาเถิดพรามเราขอมอบให้แก่ท่านด้วยความเต็มใจและว่าตัดแล้วก็ทรงหยิบพระคนโทน้ำหลั่งลงไปเหนือมือพราหมณ์เพื่อเป็นการแสดงว่าได้ยกพระนางมัสสีให้แล้วท่านยินดีกล่าวว่าท่านพราหมณ์เอ๋ยในโลกนี้ก็มีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรารักและปรารถนาอย่างยิ่งก็คือว่ามัสสีสิ่งนั้นก็คือนี่ที่เรารักอยู่อย่างมากจริงๆก็คือพระนางมัสสีแต่สิ่งที่เรารักยิ่งไปกว่าพระนางมัสสีหรือบุคคลใดๆอื่นใดทั้งหมดเป็นความรักยิ่งกว่าชีวิตเราของเรานั้นสิ่งนั้นก็คือพระสัพพัญญุตญาณอันเป็นคุณธรรมพิเศษสุด การที่เสียสละบุตรไปเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเกลียดจะชังบุตรก็หาไม่ได้บุตรณทินดาเรามีความรักเหมือนดวงใจแต่ได้ว่าถ้าบุตรณทินดาจะเป็นปัจจัยแห่งพระโพธิญาณเราก็ต้องการพระโพธิญาณจึงได้ให้บุตรณทินดาของเราทั้งสองนั้นไปแก่พราหมณ์สำหรับวันนี้ท่านมาขอมัสสีมัสสีนี้จะชี้ที่ว่าเราไม่รักไม่ได้เพราะมัสสีเป็นคนดีมากยามที่เรามีความทุกข์ความยากมัสสีก็ไม่ทอดทิ้งจะหายอดหญิงที่มีความดีเยี่ยงพระนางมัสสีนี่ก็หายากแต่ได้ว่าก็ไม่ใช่เราจะสิ้นซากในการบริจาคทาน ถึงแม้ว่าจะรักนางเพียงใดก็ตามทีแต่ถือว่าเราก็เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธญาณนี้มีความยิ่งใหญ่กว่าจึงได้กล้าเสียสละบริจาคของรักตัวชีวิตทั้งสามและทั้งสองประการนี้ได้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจดีเมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงพิสนุพระพักของพระนางวัดศรีว่าจะมีอาการปกติอย่างไรบ้างฝ่ายพระนางก็ทรงทราบในอัธยาศัยจึงได้ทูลว่าเช่นไหนยินดีทรงเพ่งข้าพระบาทอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอันผอมฉันนี้เป็นสิทธิของพระองค์ผู้เป็นสามีทุกอย่างเมื่อจะปรารถนาจะขายก็ขายได้จะฆ่าก็ฆ่าได้ตามใจปรารถนาขอจุนยาได้ระแวงพระไทยอย่างใดเลยพระเจ้าค่ะ ตอนนี้ตอนท่องเรื่องพระเวสสันดรก็มักจะพูดกันไปเพียงเนื้อ
เพราะว่าไม่ค่อยมีคำอธิบายนักแต่บางตอนก็รู้สึกว่าจะไปเคาะเอาใจของใครเข้าบ้างมาตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอีตอนนี้เคาะนิดขอเคาะหน่อยนึงว่าท่านที่เคยได้ฟังพระบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มีแต่ว่าตอนนี้ท่านก็มาฟังเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องชาดกนี้เขาถือว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเวลานี้พระองค์ตรัสในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าหากว่าจะมาพูดกันตอนที่เป็นหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็จะถือว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคนี้เป็นปุถุชนคนนี่หนาแน่นไปด้วยกิเลสมาพูดถึงเทวดาหรือพรหมมันอาจจะเฟ้อไปก็ได้อาจจะเลอะเลือนเกินความเป็นจริงไปก็ได้แต่เวลาที่ตรัสนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แล้วก็ทรงตรัสที่กรุงกบิลพัสดุ์มหานครในสมัยที่ไปโปรดจอมบอพิษอดิศรคือพระเจ้าสุโธทนะมหาราชและก็โมพระประโยชน์ญาติเป็นอันว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันจอมเทวดาคือพระอินทร์ว่าพระอินทร์ที่เป็นเทวดาใหญ่ก็เทวดาทั้งหมดนั้นมีจริงท่านในฐานะท่านเป็นเทวราชาเป็นราชาของเทวดาทั้งหมดและก็ทำไมล่ะเทวดาที่มียศเล็กกว่าพระองค์จะไม่มีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตอนนี้แล้วก็อย่าสงสัยต่อไปเลยที่ว่ามีพระบางองค์เทศว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนะเพิ่งทราบว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีปฏิปทาแตกต่างกันอยู่4อย่างคือ 1. สุขวิปัสสโก 2. เตวิโช 3. ชลพินโย 4. ปฏิสัมภิทัปปโตคือว่าสุขวิปัสสโกนี่เป็นนักปฏิบัติคือทรงศีลทรงธรรมเหมือนกับคนหลับตาด้วยแล้วก็ผ้าดำผูกตาด้วยเดินเข้าไปในถ้ำมืดด้วยสามารถจะเดินถูกทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือสำเร็จอรหัตผลได้แต่ว่าความรู้พิเศษใดๆในเรื่องการเห็นผีเห็นเทวดาอันนี้ไม่มีเพราะไม่มีความรู้ประเภทนี้เลย ส่วนอีกสามลำดับคือเตวิโชชลพินโยปฏิสัมภิทัปปโตเตวิโชนี่มีดวงใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นพรหมเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นอสุรกายทุกอย่างได้ทั้งหมดเห็นได้แล้วก็คุยกันได้สำหรับชลพิญโญนอกจากเห็นแล้วมีฤทธิ์เหาะเหินในอากาศได้เนรมิตอะไรต่างๆได้สำหรับปฏิสัมภิทัปปโตมีความสามารถเท่ากับเตวิโชกับชลพิญโญบวกกันแล้วเพิ่มด้วยความฉลาดยิ่งกว่านั้นมีความฉลาดเปลืองปราดมากเป็นอันว่าคนที่เขามีความฉลาดอย่างกับนักปราดของบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นที่เขามีความฉลาดจริงถ้าใครไปถามอะไรของเขาในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขายังไม่สามารถจะค้นคว้าได้เขาก็ไม่ปฏิเสธข้ามาจะตอบว่าสิ่งนี้ยังค้นไม่พบถ้าได้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆที่มีความเก่งกล้าเขายืนยันพระพุทธศาสนาว่าเป็นพุทธศาสนานี่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเข้ากันได้กับทุกสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้รวมความว่าเข้ากับนักวิทยาศาสตร์ได้เวลานี้ก็มีด็อกเตอร์ในฝ่ายวิทยาศาสตร์ของไทยมีความคนนี้รู้สึกมีความสามารถมากท่านไปเจริญพระกรรมฐานกับพระอะไรก็ไม่ทราบ
ท่านบอกว่าท่านได้มโนยิทธิมีฤทธิ์ทางใจท่านก็ยืนยันว่าเรื่องความเป็นไปของพุทธศาสนาที่กล่าวว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานนี่เรื่องจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพระฝึกให้ท่านได้และท่านก็ตั้งใจเวลานี้กำลังฝึกฝนคนของท่านและท่านตั้งใจว่าจะเอาความรู้นี้ไปแนะนำกับนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่คงจะเป็นพวกเพื่อนที่เรียนมาร่วมกันให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนานี่นักวิทยาศาสตร์จริงๆที่เป็นขั้นด็อกเตอร์ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้นี่ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจึงเข้าใจว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ขอได้โปรดจงอย่าคิดว่าจะมีความสามารถเท่ากันได้ความสามารถที่จะตัดกิเลสที่เป็นสมุจเฉทประหารสามารถจะเท่ากันได้คือทั้ง4ประการที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นพระโสดาบันเหมือนกันได้จะเป็นพระสกิทาคามีเหมือนกันก็ได้จะเป็นพระอนาคามีเหมือนกันก็ได้จะเป็นอรหันต์เหมือนกันก็ได้แต่ว่าเป็นเหมือนกันในขั้นตัดกิเลสแต่ความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่ฟังมาอย่างนั้นแล้วจงอย่าเสียเทือนใจโดยเข้าใจว่าพระที่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านอาจจะปฏิบัติมาในขั้นสายสุขวิปัสสโกแต่ว่าก็น่าคิดอยู่นิดหนึ่งว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนนั้นไม่สำคัญส่วนที่มีความสำคัญจริงๆว่าทำไมที่นี่ตั้งใจคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นเดรัจฉีคือไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นสาวกของพระองค์ก็เป็นอันว่าถ้าพูดถึงจุดนี้ก็เป็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทำลายความดีของพระพุทธศาสนาและก็แยกตนออกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคือครูสอนตนทั้งนี้เพราะอะไรถ้าหากว่าเขายังมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล้วเขาคงไม่โจมตีองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีโลกหน้าไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงยืนยันแม้ในเรื่องราวของพระเวสสันดรที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านกำลังฟังอยู่อันนี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่ามีจริงเวลานี้ก็พูดถึงเรื่องเทวดาคือพระอินทร์และเทวดาคือพระอินทร์องค์นี้ก็เป็นคนอันทูลเชิญสมเด็จพระจินสีให้มาเกิดและก็ติดตามสงเคราะห์ด้วยการทั้งปวงอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ถ้าหากบังเอิญจะไปกระทบใจใครเขาบ้าง ก็ต้องขออภัย แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันเป็นสิ่งที่เว้นกันไม่ได้เพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดนี่ไม่มีเจตนาเหน็บแนมใครแต่ว่าใครจะไปสะเทือนใจก็ต้องขออภัยด้วยมองดูเวลาท่านหลายหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี